ติดไปอีกอ่ะติดผมไม่ได้ใช้แล้วมันทิ้งจนสนิมยังเกาะอยู่เลยนะครับเอาไว้เล่นเกมได้เลยนะเล่นเกมแข่งรถบนมือถือนะฮะเอาไว้เลี้ยงแบบนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมวันหนึ่ง Channel กับช่วง How to Make EP 13นะครับและถ้าท่านผู้ชมที่เพิ่งเคยเข้ามาดูนะครับก็สามารถกดติดตามไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องวันหนึ่ง Channel นะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำอุปกรณ์อะไรไปดูนี่เลยกับอุปกรณ์จะเรียกว่ายังไงดีขาตั้งสารพัดประโยชน์นะครับก็รูปร่างมันเป็นยังไงต้องขออภัยด้วยในการว่าพื้นที่กล้องมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่จากข้างบนก่อนเลยข้างบนนี่คืออะไรข้างบนนี่คือเอาไว้ใส่สำหรับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องแฟลชของกล้อง DSLR หรือเป็นไฟที่ให้ความสว่างส่องเราหรือเป็นกล้องมือถือนะครับหรือว่าจะใส่ตัวอื่นๆเพิ่มเป็นไมค์ก็ได้นะครับดูลักษณะข้างบนก่อนละกันนะครับข้างบนก็เป็นรูปลักษณะนี้คือว่าผมทำเสร็จแล้วยังไม่ได้ตกแต่งนะครับก็อย่าว่ากันนะก็ปกติแล้วผมจะตกแต่งเป็นสีดำนะอย่างที่ผมเคยทำหลายๆอุปกรณ์มานะครับซึ่งข้างบนแล้วไล่ลงมาเป็นตัวล็อกอีกทีนึงปรับความสูงความต่ำได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกอ่ะติดแล้วก็เป็นขาตั้งซึ่งผมไม่ได้พอจะมาสอนทำขาตั้งนะแต่ว่าผมเอาอุปกรณ์เหลือใช้หรือว่าอุปกรณ์ที่ผมเคยมีแล้วแบบผมไม่ได้ใช้แล้วมันทิ้งจนสนิมยังเกาะอยู่เลยนะครับสามารถตั้งได้สูงเท่าหน้าผมเลยซึ่งผมสูงต้อง180นะซึ่งสูงเท่านี้ถือว่าแล้วมันปรับสูงได้อีกด้วยนะครับมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบในการถ่ายทำหรือถ่ายวิดีโออะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นตัวผมเองนั่นเองนะครับผมก็จะมีพวก GoPro โทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นไมค์นะครับไมค์ไว้สำหรับ DSLR อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าเป็นแฟลชของกล้องก็ได้นะครับก็สามารถมาใส่อยู่บนนี้ได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันมีตัวรองรับได้มากมายนะครับซึ่งทำง่ายมากนะครับเป็นท่อ PVC ธรรมดานี่ครับรูปลักษณะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนอะไรเดียวก็ช่างมันเถอะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราลองไปดูวิธีทำกันเลยนะครับหลังจากที่ผมทำแล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นขาตั้งอย่างเดียวนะมันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ก็คือมันสามารถถอดได้ครับจะถอดให้ดูถ
ถอดแล้วจะเหลือแค่นี้นะครับสมมุติเราถือโทรศัพท์ถ่ายเราสามารถเป็นอุปกรณ์ลดการสั่นได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่มีรูปลักษณะแบบนี้มันสามารถเป็นอุปกรณ์ลดการสั่นได้เราสามารถถืออย่างนี้เพื่อให้ความนิ่งของวิดีโอได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้นิ่งมากนะครับเหมือนอุปกรณ์ลดการสั่นที่ผมวางขายนะครับขายของเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสามารถถือในการถ่ายในมุมต่างๆได้ซึ่งในการจับแบบนี้ก็สามารถช่วยให้เราคงความนิ่งของการถ่ายได้นะครับคือว่าอุปกรณ์นี้มันไม่ได้ใส่แค่เฉพาะแบบนี้นะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คือถอดหัวออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับเป็นตัวล็อกอย่างอื่นไม่ว่าจะใส่อะไรก็ตามนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะฮะโกโปรก็สามารถใช้ตัวหนีบนะฮะแทนจักรยานหรือว่าอะไรเงี้ยมันสามารถผมก็เอามาหนีบกับท่อ PVC อันนี้นะครับก็สามารถปรับมุมได้เช่นกันเวลาเราจะถ่ายมุมข้างล่างเราก็สามารถปรับโกโปรหันลงอย่างนี้นะฮะมันก็จะปรับถ่ายมุมล่างได้นะครับหรือมุมบนก็ได้แบบนี้นะครับซึ่งมันสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงเอาไว้เล่นเกมได้นะเล่นเกมแข่งรถบนมือถือนะฮะเอาไว้เลี้ยวแบบนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงอย่างอื่นได้นะครับให้ดูดีกว่านี้นิดนึงซึ่งผมทำก็เอาบ้านๆนะครับไม่ได้อะไรมากและถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์และกด Subscribe ที่ช่องวันหนึ่ง Channel ด้วยกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารไปกดติดตามที่เพจวันหนึ่ง Channel นะครับแล้ววันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันไว้พบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเย้